ไข่ปูวูอาชูมาอาชูมาสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งเอค่ะนี่วันนี้เขาทำผมสีใหม่เป็นไงบ้างผมดำใช่ไหมคือวันนี้เราเพิ่งทำงานกันเสร็จนะคะเราก็เลยจะไปหาอะไรกินกันค่ะแล้วบังเอิญคืออะไรรู้ป่ะเขาเปิดไปเจอรูปนี้เว้ยเฮ้ยคือมันน่ากินมากอ่ะร้านเนี้ยเขาอยู่ที่ใต้เว้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปใต้อีกเมื่อไหร่วันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทำเมนูข้าวผัดมันปูนาใส่ไข่ปู1,000กรัมต้องน่ากินมากแน่ๆเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบไปเลยเนาะพี่แกทำข้าวผัดปะไม่เคยฉันก็ไม่เคยวันนี้มาลองแล้วลองกับฉันอีกแล้วล้อเล่นฉันเคยทำอยู่ตอนอยู่ลอนดอนไงที่ฉันไม่เคยกินนั่นนะข้าวผัดตอนที่อยู่ลอนดอนฉันกินไม่ได้เฮ้ยวันนี้ต้องกินได้เขาได้ศึกษามาเรียบร้อยแล้วศึกษามาเรียบร้อยทุกคนนี่นะคะก็คือของทำข้าวผัดในวันนี้ค่ะผมป่วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคอมเมนต์หลายคนมากว่าดิทัศน์ว่าครัว1อ่ะคนชื่อ1มันกระทบเนาะเว้ยจะไม่ได้ก็พวกเธออยากชื่อ1นะเนี่ยสิอีนะสร้างกับเขาคนที่ชื่อ1แล้วนะจีอุปกรณ์ในการทำข้าวผัดไข่ปู1,000กรัมของเรานะคะก็มีข้าวสวายทาราดมันปูนากระเทียมค่ะอันนี้นะคะเขาบอกให้อบป้าไปซื้อต้นหอมป้าซื้ออะไรมันผักชีก็ต้นหอมไม่คือผักชีอ่ะชีไม่ใช่ผักชีอันนี้นะคะหัวหอมซีอิ๊วขาวค่ะกระปอนน้ำตาลค่ะปลาเอ้ยน้ำปลาค่ะถ้าขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไข่ปูไข่ปูม้าค่ะกินหอมมาจากทะเลเฮ้ยได้กลิ่นปะกลิ่นเค็มๆอ่ะแกเค็มกลิ่นปูแข็งโป๊กเลยบ้าเหรอเราก็ต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะให้น้ำแข็งมันละลายเนาะทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เขามั่นใจที่สุดในการทำอาหารเนี่ยก็คือการหุงข้าวค่ะเพราะเขาเอาหุงข้าวมาอร่อยมากแม่สอนมาตั้งแต่เด็กนี่เขาจะโชว์ฝีมือการหุงข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปซาวข้าวเลยค่ะโอ้ยกินเลยนะแม่ฟงแม่ A few moments laterตอนนี้เราก็ซาวข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะการหุงข้าวก็เอาน้ำสะอาดเนี่ยแล้วก็ล้างมือก่อนนะแล้วก็ใช้นิ้วอย่างนี้เชื่อโอ้โหจุ๊บมานี่วิธีสมัยไหนสมัยไหนแล้วทำไมเหรอคะสมัยใหม่ข้าว1ถ้วยกับน้ำ1ถ้วยวิทยาศาสตร์น้องถ้วยโตเท่านั้นเอาไปไม่เราก็แค่ใส่น้ำถ้วยนี้มันไม่เป๊ะมันวิธีสมัยก่อนมันไม่อร่อยเสร็จแล้วค่ะระหว่างเราข้าวสุกเนี่ยเราก็จะมาจัดการกับวัตถุดิบพวกนี้ค่ะโอป้านะคะต้องกินข้าวของอาจุมาแล้วต้องลอยสมเพลงแน่ก็เล่นเริ่มแรกของการทำอาหารนะคะก็ต้องกระเทียมอาจุมาชอบกินกระเทียมนะคะต้องใส่กระเทียมเยอะๆเลยทุกคนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระเทียมอย่างนี้แล้วก็ทุบลงไปนี่ไงถ้าเกิดเราทุบกันทีเดียวใช่ไหมต้องทุบหลายรอบแล้วก็ตอนนี้กระเทียมเยอะขนาดนี้กินข้าวอะไรกันได้ไหมแครอทนี่เขาหั่นแครอทเป็นหมกเลยตัดหัวกระท้ายชุบแล้วทำอย่างนี้ค่ะมือโปรบอกแล้วว่าเป็นไปนะเสียงดังทั่วบ้านเลยเนี่ยอะไรไม่ยอมมาช่วยเขาทำไมไม่ต้องช่วยอะไรถ้าจะกินอย่างเดียวเอาอย่างนี้ใช่ไหมอย่าเว้ยยังไงมีจะช่วยหั่นซับกระเทียมนี่แล้วก็อย่างนี้ค่ะนี่ยังไงนี่ค่ะเราก็ต้องทำแครอทให้เป็นอันเล็กๆเขาทำเล็กปะไม่หรอกแค่หลบมาทำนี้แหละ A few moments later นี่ค่ะแครอทของเราก็เสร็จแล้ว
คนรู้ป่าวว่าการปอกหัวหอมอ่ะแต่เวลาเขาปอกหัวหอมเขาต้องหลับตาแต่หมอไม่ใช่ไม่ทันเป็นสีอ่ำเฮ้ยทำไมร้านที่ไหนทุกคนเนี่ยพอหันเรื่อยๆอ่ะตามันจะเริ่มระคายเคืองเว้ยน้ำตาก็จะไหลต้องทำนี้ค่ะแล้วก็แอบมาดูอ่ะแล้วก็สับแล้วก็แอบมาดูสับจริงๆทำแบบนี้มันจะไม่แสบเบาเลยเขาลงมาแล้วแต่ถ้าไม่โปรจริงห้ามทำนะข้าสุกแล้วไม่รู้ว่าข้าวผัดนี้ขึ้นอยู่กับข้าวเลยเนี่ยหวังว่าข้าวจะไม่แฉะทึ่งทีเดียวเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเรื่องหุงข้าวไว้ใจจริงมากข้าวไม่เคยพลาดใจผักชีของเราคือผักชีเนี่ยเราใช้แค่ใบป่ะเหมือนแบบเอามาคีโรยหน้ามีหัวหอมแล้วนะคะเราต้องเอาตูดออกก่อนชื่อแล้วก็สับเป็นอะไรดีค่ะทุกคนรู้ป่ะมีครั้งนึงเว้ยเขาเคยไปร้านอาหารตามสั่งตอนสมัยเขาเรียนแล้วเนี่ยร้านเขาไม่ยอมมีหลอดให้อ่ะเขาก็ต้องใช้เนี่ยดูดน้ำแทนเคยทำป่ะไม่เคยน่าจะเป็นจุ๊บมากคนเดียวใช่ป่ะนี่แล้วนี่คืออะไรเนี่ยอะไรวะข้าวข้าวประเด็นอันนี้อะไรวะเนี่ยไหนข้าวประเด็นอีกแล้วเดี๋ยวให้หมดนะบ้านเลยA few minutes later ขั้นตอนต่อมานะคะแล้วก็เอาไข่ปูม้าเนี่ยใส่จานให้หมดเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะคือไข่ปู 1,000 กรัมพันกว่าบาทถ้าเกิดแกทำไม่อร่อยเนี่ยมันจบเลยนะเขาเชื่อในฝีมือด้วยมึงถามให้คนอื่นเขาเชื่อในครัวอีหนึ่งไหมล่ะไปทำข้าวผัดกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไม่มีใครอยู่บ้านแล้วอ่ะเพราะว่าเขาออกไปซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อจะรอกินข้าวผัดฝีมือเขา เขาจะไม่ทำให้ใครผิดหวังฉันไปซื้อมาโคตรไกลเลยเนี่ยพี่พูดเนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่มันปูแล้วเราก็เอามันปูเนี่ยนะคะคลุกกับข้าวดีดีอ่ะเขาทำไม่ทันหิวได้เอาลองมาตั้งแต่2ทุ่มตอนนี้จะ5ทุ่มแล้วยังไม่ได้กินเลยเนี่ยหน้าที่ง่ายๆโอบาทาชิค่ะทำดีมากหน้าที่ง่ายคือจุดหลักของการนำข้าวแกวันนี้เลยเนี่ยพวกเราคือเมื่อกี้มันจืดไปใช่ป่ะเราก็เลยต้องใส่น้ำปลาเข้าไปค่ะก็ช้อนอะไรมาวัดเลยเหรอเธอจะใส่แบบเป็นน้ำจิ้มเลยเหรอใส่ได้ใส่เลยมาครัวของมืออาชีพต้องมืออาชีพทำกันไม่รู้ไงใส่ใส่เลยเราก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำปลาค่ะและแน่นอนนะคะวัตถุดิบของเรานี่ค่ะโอ้ใช้มือเลยเหรอไข่ปูน่ากินมากปัดมือแล้วเหมือนกับแบบเลอะฝุ่นมาอะไรเงี้ยโอ้ย
ยนะคะผัดนี่ไข่ปูเยอะมากไม่ถึงว่าเขามีความสมัครในด้านของเขาอะมาทั้งกับทีมงานไม่ช่วยเละเลยทุกคนเสร็จแล้วนะคะหอมมากหอมมากแล้วมีเสียงกินน้ำลายกึกๆอยู่กันใช่ไหมนี่นะคะเราก็กดๆให้มันแบนๆแบบนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปในจานใหญ่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าจะเละไหมทุกคน1 2เขียเห็นมั้ยเสร็จแล้วนะคะก็โรยด้วยผักชีก็หอมค่ะโอ้คือมันน่ากินมากอ่ะเขาขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าข้าวผัดมันปูนาไข่ปู 1,000 กรัมค่ะหรือเรียกชื่อนึงสั้นๆว่าข้าวผัดไข่ปูระเบิดชื่อแกมไม่เอลิแกนเลยอ่ะชื่ออะไรอ่ะเราต้องนี่ก็คือเมนูข้าวผัดไข่ปูโฟคาโน่โฟคาโน่ระเบิดระเบิดระเบิดมาลองชิมกันค่ะชิมสิโหไข่แบบโคตรเน้นอะนี่ไข่ปูล้วนๆจ้าเฮ้ยดูสิมันดีขนาดนี้วะถ้าไหนจะทำอาหารให้ฉันมาในชีวิตอ่ะอันนี้อร่อยเหรอแล้วเขาทำอาหารข้าวอะไรเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย2,000 กว่าบาทจานเนี้ยแม่มันคือน้ำลายฉันตายนี่ไม่ถึงทำไมแกทำอาหารแพงๆอ่ะอร่อยเพราะแกใช้วัตถุดิบให้มันอร่อยพอละไปเลยช่างแม่งแค่พูดอย่างเงี้ยทำไมทำไม่ทำอะไรแพงๆอ่ะคลิปต่อไปอาจุมาจะทำของถูกถูให้อร่อยให้ได้เดี๋ยวคอยดูแกไม่ต้องคอยดูแกคอยกินจี๊อ่ะคือพ่อรสชาติคือแบบข้าวผัดนะคะมีความมันปูนาแล้วก็มีความเค็มหน่อยๆบวกกับไข่ปูม้านะคะที่แบบมีความมันๆของปูอ่ะแล้วก็หอมมากมีร้อยให้ร้อยมีร้านให้ร้านอ่ะเขาคอนเฟิร์มคนที่สุดของข้าวผัดถ้าใครอยากทำข้าวผัดมันปูนากับไข่ปู 1,000 กรัมแบบอาจุมานะคะก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบเนาะที่มันแบบสดๆนะคะเพราะว่าถ้าวัตถุดิบไม่สดเนี่ยมันจะเหม็นนะคะก็ไม่อร่อยพวกอาหารทะเลนะคะความสดสำคัญมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจุมาด้วยนะคะแล้วใครอยากให้อาจุมาทำอาหารอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยเขาจะทำและให้โอป้าชิมค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายใครไม่บอกเลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้อาจุมาด้วยนะคะตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นไปแล้วนะคะบ๊ายบายอีกรอบนึงบ๊ายบาย